อนภาเกียร์คิวพักสมองขอบินลัดฟ้าไปทำสวยที่เกาหลีในวัย67อดีตพิธีกรคนดังม้าอนภากฤษฎีหลังจากที่ไม่ได้ทำงานในวงการบันเทิงและหน้าจอทีวีไปนานหลายปีผันตัวไปเป็นแม่ค้าช่วยแม่ขายห่อหมกซึ่งขายดีมากมีลูกค้ามาอุดหนุนตลอดและเจ้าตัวยังทำธุรกิจเครื่องสำอางเป็นของตัวเองแถมยังรับสอนเทรนนิ่งเกี่ยวกับบุคลิกพาพอล่าสุดม้าอนภาได้เคลียร์คิวงานทั้งหมดพักจากการขายห่อหมกชั่วคราวเพื่อบินลัดฟ้าไปเกาหลีพักผ่อนสมองพร้อมเติมความสวยโดยระบุแคปชั่นว่าไปพักกระบาลไปทำสวยซึ่งหลังเดินทางถึงจุดหมายแล้วได้โพสต์อีกหนึ่งแคปชั่นว่ามาเกาหลีมือแรกจางจางเหมียนเรียกพลังงานไอจีหน้าที่เกาสดบันเทิง